สวัสดีครับมาแล้วฮะผมและใครๆก็เข้าครัวนะครับกับเมนูดีๆเช่นเคยนะครับยังคงอยู่ในเซตเมนูที่เรียกว่าแซลมอนอบไมโครเวฟนะฮะผมมั่นใจว่าทั้งเซตเนี้ยผู้ชมเอาไปทำได้แบบง่ายมากๆเลยวันนี้เป็นคิวของเมนูที่ชื่อว่าแซลมอนอบซอสเทริยากิปังดำส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูแซลมอนอบซอสเทริยากิปังดำง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะครับเริ่มกันที่แซลมอนผมจะปรุงเขาด้วยเกลือพริกไทยนะครับรอไว้ก่อนที่เราต้องมีเกลือพริกไทยเนี่ยนะครับทั้งที่มีซอสเทริยากิอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ดึงรสธรรมชาติของวัตถุดิบขึ้นมานะครับผมนี่คือสาเหตุที่ไม่รู้สิผมก็ทำจนรู้สึกว่ามันเคยมือไปแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าซอสเทริยากิมาลงอีกทีหนึ่งส่วนหนึ่งมาโซกไว้ก่อนเลยมานี่ครับแล้วเดี๋ยวเราราดอีกสักนิดนึงเอาให้มันแบบคลืบๆไปคลืบๆไปพักไปก่อนทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงผมจะบอกว่าเอาเข้าอบกันเถอะเตรียมกระดาษก่อนนะครับผมจะดึงกระดาษออกมาให้มันเป็นชิ้นเท่าๆกันนะอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยได้นะครับเผื่อพื้นที่เอาไว้เรียกว่าอะไรครับเอาไว้พับด้วยนะครับผมมีไคเวเรผมจะใช้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้รองข้างใต้แล้วก็เดี๋ยวเรามาโรยข้างบนด้วยให้มันทำเป็นเหมือนรังนกล่างเรามาลองฟึบไปเลยทีนี้ที่เราจะลงเพิ่มเติมนะครับผมจะลงน้ำขาวมีกลิ่นหอมๆของน้ำขาวนะฮะแล้วก็จะได้หน้าตาที่แบบดูดีเลยนี่แล้วแต่เลยหรือจริงๆแล้วคุณจะใส่จานแล้วเอาแซลมอนลงไปดิปก็ได้นะแล้วแต่ลงประมาณนี้มิรินดีฮะไปเอามันออกทำไมเนี่ยคนเราผมต้องลงของเหลวเพิ่มเข้าไปครับเพื่อให้มันก็เป็นการอบขึ้นไปด้วยจะลงเชอรี่กี่เพิ่มหน่อยประมาณนี้เยอะละเหลืออะไรอีกเลมอนนิดหนึ่งผมจะเอาเลมอนลงเป็นผิวๆนะครับมีความเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็ได้หอมๆด้วยปึ๊บๆๆๆโอเคประกบร่างได้ตัวนี้นี่คือแบบง่ายมากๆง่ายโฮกๆเลยผู้ชมอาจจะมองอยู่นะครับอ้าวเฮ้ยลืมปังดำเปล่าลืมขนมปังหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะฮะผมจะบอกว่าเราจะเดี๋ยวเราจะย่างเขานะครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟด้วยกันให้มันแบบได้เท็กซ์เจอร์กรอบๆกินด้วยกันไปนะครับจานนี้เรียกได้ว่าอิ่มอะฮะเพราะว่ามีทั้งปลามีทั้งผักนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับจากขนมปังด้วยขนมปังชาโคนะครับมีฤทธิ์ในการขับถ่ายของเสียด้วยนะก็ว่ากันไปพับไปเรื่อยๆเก็บมุมเก็บขอบไปหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเข้าอบในไมโครเวฟแล้วเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมครับระหว่างรอในเตานะครับผมจะจัดการกับขนมปังด้วยนะครับคือมันมีทั้งเทริยากินะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงที่เราปรุงเนี่ยผมจะเอาขนมปังของเราดิปลงไปเลยให้มันเรียกว่ามีความเงานิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆคุณจะเอาไปปิ้งเลยก็ได้นะเครื่องปิ้งขนมปังแต่ผมมีพอดีมีเบอร์เนอร์ฮะเลยเอามาเบิร์นแล้วกันให้พอได้กลิ่นหรือจะไปย่างบนกระทะก็ได้นะไม่ผิดกติกาประมาณนี้หอมดีครับให้มันอุ้ยร้อน
ได้กลิ่นหอมหอมประมาณนี้นะฮะรสชาติของเทริยากิของแซลมอนนะครับก็จะอยู่ในนี้นี่ผมเอามาโซกลงไปก่อนให้มันโดนน้ำมันเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็มีเทริยากิที่นี่ด้วยในจานมันก็มีเลอะอยู่แล้วไงใช้ให้เป็นประโยชน์ไปเลยไม่หรือเปล่าดิดูไม่ออกเลยนะฮะเพราะดำปีอยู่แล้ว นะครับอ่ะกลิ่นดีละพอมาอันนี้เอาอันนี้ลงไปขนมปังหั่นรอไว้เลยนะก็จะมันไหนดีนี่แล้วกันเราจะลงกันแบบดิบเถื่อนนะเดี๋ยวไปฉีกลงเสิร์ฟไปด้วยกันเพราะว่าคิดว่าใกล้จะได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาปลาออกมาดูกันครับเราจะจัดเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมกลิ่นดีมากมาดูข้างในกันคุณผู้ชมว่าหน้าตาจะดีขนาดไหนกลิ่นมาแล้วหอมทีเดียวมีความหอมแซลมอนเทริยากิไอ้วะเละหดไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ใส่เอามันอยู่แล้วนะไอ้วะเละเราโปรยกันนิดนึงเห็นแล้วเขินแล้วเกินตกแต่งฮะหอมมากจะลงเลมอนเซสเพิ่มหน่อยหอมดีครับต้นหอมทยอยแต่งผมไปเรื่อยๆปังดำครับปังดำยืนเป็นคิ้วเลยได้รูปร่างแปลกๆเสิร์ฟไปด้วยกันบ้านอันชันผมดกนะเอามาแต่งด้วยให้มันดูเก๋ๆขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมไม่ต้องเรียกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะนี่เดี๋ยวจะงงว่าทำไมฉันต้องใส่อันชันด้วยผมอยากใส่เลยประมาณนี้เหลืออะไรอีกผมอยากได้สีเหลืองเพิ่มเลมอนเวชไปหน่อยดีกว่าเพิ่มไปเวชเรียบร้อยโรงเรียนโป้งอันนี้มันก็ชิโดไปหน่อยประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนกับซอสเทริยากิปังดำง่ายสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลองเอาไปทำดูนะครับในบรรดาเซตเมนูแซลมอนอบไมโครเวฟแล้วเข้าไปเช็คดูรายละเอียดต่างๆได้ใน foodtravel.tv วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ